โดยการประชุมครั้งนี้มีนายอุตมะสาวนายนยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศักดสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ19แห่งรวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ5แห่งมีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นวิสาหกิจ5แห่งที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่เข้าร่วม โดยรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและการบริโภคภายในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลืออยู่จึงอยากให้มีการเร่งรัดการเบริกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงสองเดือนที่เหลือก่อนปิดปีงบประมาณ2 5 6 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3และคาดว่า GDP ไตรมาส2น่าจะชะลอตัวลงเพราะเป็นช่วงที่อยู่ในการทำงานของรัฐบาลรักษาการจึงไม่สามารถผลักดันนโยบายหรือเร่งรัดการลงทุนได้ดังนั้นจึงจ้องจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการเร่งรัดการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะนี้ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวนะคะว่าวันนี้ได้มอบหมายงานเพื่อให้เกิดการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ,ฐวิสาหกิจหรือสคออรอทำกระบวนการติดตามการลงทุนให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในทุกๆหน่วยงานอย่างเต็มที่หากติดปัญหาหรือว่าอุปสรรคให้แจ้งมายัางสคออรอเพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุด